สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวด่วนนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ออกแถลงการฉบับที่9เกี่ยวกับสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกติดตามจากคุณสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ค่ะ